นักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยสุธีวรรณนะคะที่ตอนนี้ก็รับงานแบบรัวๆเลยค่ะซึ่งการกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังค่ะคัมแบ็กโชว์สเต็ปอีกครั้งนะคะสำหรับนักร้องสาวใบเตยสุธีวรรณหลังได้รับอิสรภาพปล่อยตัวชั่วคราวค่ะถึงแม้จะหายไปนานแต่คุณภาพไม่เคยดรอปลงเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดก็ยกทีมพร้อมแดนเซอร์ไปแจกความสนุกในงานลอยกระทงเกาะลอยจังหวัดชลบุรีค่ะด้วยลุคสวยเซ็กซี่ตามคอนเซปต์กับเดรสสายเดี่ยวตัวนี้พร้อมสวมกำไลข้อเท้า EM นะคะขึ้นแสดงบนเวทีโดยไม่เป็นอุปสรรคใดๆเลยค่ะทางด้านแฟนๆก็มารอให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเป็นการต้อนรับกลับสู่วงการเพลงอีกครั้งเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนคลับเหมือนเดิมค่ะ